ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมภูนันท์วิสาเกตจาก sounddd.shop channel โดยบริษัท APK Sound นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรดักต์นะครับของ Sound Vision นะครับ DAP 8400นะครับเป็น Digital Intelligent Audio Management Plus นะครับเป็นเครื่องนะควบคุมระบบประชุมนะครับอัจฉริยะนะครับจะอัจฉริยะนะครับด้วยเหตุผลประการใดนะครับมีฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับที่สำคัญนะครับอย่างไรบ้างนะครับแล้วใครนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับช่วงหน้ามีคำตอบนะครับครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมฟีเจอร์และฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์ของ Sound Vision DAP 8400นะครับอย่างแรกที่เห็นนะครับก็ดีไซน์นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความเรียบนะครับสามารถที่จะยึดแหลกได้นะครับมาตรฐานแหลก 2U นะครับเมื่อเราป้อนสัญญาณ input นะครับเข้ามานะครับที่เครื่องนะครับก็จะมีหน้าจอ LCDแสดงสถานะนะครับอย่างชัดเจนนะครับมีความสวยงามนะครับฟีเจอร์และฟังก์ชันที่โดดเด่นนะครับของ DAP 8400นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นระบบนะครับ Digital Feedback Suppression นะครับระบบนี้มีความจำเป็นอย่างไรนะครับในระบบประชุมนะครับทุกวันนี้นะครับเพราะว่านะครับยิ่งเปิดไมโครโฟนเยอะนะครับยิ่งเกิดปัญหาเยอะนะครับความไวนะครับในการรับเสียงก็เพิ่มขึ้นนะครับทำให้มีการฟีดแบ็กนะครับการหอนของระบบเกิดขึ้นนะครับระบบนะครับดิจิตอลฟีดแบ็กซับเพรสชั่นนะครับของ DAP 8400นะครับก็จะป้องกันการวีดหอนของไมโครโฟนได้นะครับฟังก์ชันที่2นะครับออโต้รูมคาลิเบทนะครับฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับในอะคูสติกห้องนะครับแต่ละห้องแต่ละสถานที่นะครับมีอะคูสติกที่ไม่เหมือนกันนะครับ DAP 8400เนี่ยนะครับก็จะปรับค่า EQ นะครับให้เข้ากับสถานที่นั้นๆนะครับให้เข้ากับระบบเครื่องเสียงนะครับเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานครับฟังก์ชันที่3นะครับสำหรับระบบประชุมทางไกลนะครับผ่านเว็บวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มเนี่ยนะครับสำหรับการประชุมทั่วไปเนี่ยผ่านแอปผ่าน Skype นะครับหรือวิดีโอคอลนะครับจะเห็นว่ามีความก้องมีความสะท้อนนะครับมีเสียง Echo ทําให้คุณภาพเสียงที่นะครับมีความไม่ชัดเจนนะครับ DAP 8400นะครับก็บิวท์อินระบบที่เขาเรียกว่า Acoustic EchoCancellation นะครับจะตัดเสียงสะท้อนกลับนะครับให้มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นฟังก์ชันต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันนะครับ Mic Noise Cancelling นะครับ Mic Noise Cancelling คืออะไรครับระบบนะครับก็จะทำการลดนะครับเสียงรบกวนนะครับของไมโครโฟนนะครับเมื่อหยุดการสนทนานะครับนี่คือ Mic Noise Cancelling ครับฟังก์ชันต่อมานะครับ Auto Mixer ในกรณีที่นะครับเปิดไมโครโฟนนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับยิ่งเปิดเยอะนะครับความไวในการรับเสียงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆครับเมื่อเราส่องไฟนะครับดวงที่1สว่างเท่านี้ดวงที่2นะครับสว่างยิ่งขึ้นที่3ที่4นะครับก็ย่อมสว่างยิ่งขึ้นนะครับระบบออโต้มิกเซอร์นะครับของ DAP 8400นะครับก็จะไปควบคุมการทำงานของไมโครโฟนแล้วก็ปรับระดับเสียงนะครับให้มีความบาลานซ์ให้มีความเหมาะสมในการสนทนานั่นเองครับ DAP 8400นะครับสามารถที่จะเรคคอร์ดดิ้งนะครับผ่านนะครับช่อง USB นะครับเป็นไฟล์ MP3 นะครับมีบลูทูธสตรีมมิ่งนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็สามารถเปิดเพลงได้นะครับช่วงหน้านะครับผมจะดูนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับว่ามีอินพุตกี่อินพุตนะครับมีเอาท์พุตอะไรบ้างนะครับการต่อใช้งานยุ่งยากไหมติดตามช่วงหน้าพร้อมๆกันนะครับ DAP 8400นะครับมาพร้อมนะครับ8อินพุตไมโครโฟนนะครับ2คอร์เรคชั่นไมค์นะครับในส่วนของคอร์เรคชั่นไมค์นะครับคืออะไรครับในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะอินพุตไมค์เข้ามาแล้วก็สื่อสารนะครับกับห้องคอนโทรลรูมนะครับในการต่อนะครับก็คือนะครับคอร์เรคชั่นไมค์เอาท์นะครับก็ไปเข้ากับชุดเครื่องเสียงนะครับห้องคอนโทรลรูมนะครับแต่ละชแนลนะครับสามารถที่จะออนนะครับ Power Phantom นะครับ48โวลต์นะครับ DAP 8400นะครับชแนลที่1นะครับจนถึง8นะครับก็จะมีโหมดนะครับการใช้งานนะครับทั้งออโต้มิกเซอร์แล้วก็ไมค์ Noise Cancelling นะครับให้กดการใช้งานนะครับ Line In นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีระบบประชุมอยู่แล้วนะครับในองค์กรของท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะ input เข้ามานะครับใช้ร่วมกันกับ DAP 8400นะครับได้อย่างง่ายดายครับ Remote In Remote Out นะครับในกรณีที่ต่อชุดประชุมทางไกลนะครับผ่านเว็บวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็จะเป็น Send กับ Return นะครับสามารถที่ต่อ Remote In Remote Out ได้นะครับ System Out นะครับก็ต่อไปหาเครื่องขยายเสียงนะครับเพื่อเพิ่มกำลังขยายนะครับ Music In นะครับรองรับนะครับเครื่องเล่นต่างๆนะครับ Multi Player นะครับสามารถที่จะ input เข้ามาได้ที่ช่องนี้นะครับมีช่อง Rec Out ด้วยนะครับส่งไปบันทึกได้นะครับ DAP 8400นะครับมี Master Equalizer นะครับ3แบรนด์นะครับเสียง Low เสียง Mid เสียง High นะครับในส่วนของ Power Amp นะครับของ DAP 8400นะครับสามารถที่จะเลือกนะครับโหมดการใช้งานดังต่อไปนี้ครับทั้งโหมดสตอริโอแล้วก็บิดโมโนได้ครับช่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวมาทดลองทดสอบกันเลยครับ
อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ผมกล่าวถึงนี่ก็คือระบบ Auto Room Calibrate นะครับมีหลักการทำงานง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับในกรณีที่นะครับจะให้ระบบนะครับจดจำค่านะครับปรับนะครับเสียงอัตโนมัตินะครับหลักการทำงานก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียง input นะครับไมค์เข้ามาที่ DAB 8400นะครับแล้วก็เปิดความดังนะครับให้มีระดับความดังที่นะครับมีการ feedback แล้วก็จอไมโครโฟนนะครับไปทิศทางของลำโพงนะครับดังต่อไปนี้นะครับโอเคนะครับก็คือระดับนี้นะครับมีการ feedback นะครับมาตำแหน่งนี้นะครับจะมีปุ่มนะครับ bypass กับ active กดลงนะครับให้เป็น active นะครับเพื่อใช้งานนะครับ2นะครับกดปุ่มนี้นะครับCalibrate on นะครับเพื่อให้ระบบจดจำนะครับเดี๋ยวผมจะวางนะครับไมค์ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับกดปุ๊บนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันที่เรียกว่า Auto Room Calibrate ครับครับสำหรับการทดลองนะครับ Auto Room Calibrate เรียบร้อยแล้วนะครับลองพูดนะครับใกล้ๆนะครับหน้าตู้ลำโพงนะครับว่าจะมีการฟีดแบ็กนะครับระบบฟีดแบ็กเนี่ยจะตอบสนองนะครับได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมช่วงนี้พร้อมๆกันนะครับตรวจสอบ1 2 1 2 1สวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5เช็ค1 2ก็จะเห็นว่านะครับระบบมีการตอบสนองนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนี่คือระบบนะครับดิจิตอลฟีดแบ็กซับเพรสชั่นนะครับที่บิวอินมากับเซอร์วิชั่นดับ8400นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับจะให้เพื่อนนะครับได้ลองนะครับประสิทธิภาพนะครับคุณภาพของ Amplify ในส่วนของ Streaming นะครับเสียงเพลงนะครับว่านะครับคุณภาพเสียงนะครับจะตอบสนองได้ดีขนาดไหนนะครับครับหลังจากที่ได้ชมการทดลองทดสอบประสิทธิภาพกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับถามว่าโปรดักต์ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับสภาตำบลนะครับสภาเมืองนะครับศาสนสถานนะครับหรือจะเป็นสถานศึกษานะครับมหาวิทยาลัยที่มีระบบประชุมอยู่แล้วนะครับสามารถที่นำนะครับ DAB 8400นะครับของ Solution นะครับไปเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประชุมนะครับท่านผู้ชมได้นะครับโดยเฉพาะการประชุมนะครับทางไกลผ่านเว็บวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะผมคิดว่ามันจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามีระบบที่เขาเรียกว่า Acoustic Echo Cancellation ที่จะช่วยตัดนะครับการสะท้อนกลับของเสียงเนี่ยให้มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเป็นนะครับ Digital Feedback Suppression นะครับลดการหอนของไมโครโฟนได้นะครับหรือจะเป็น Auto Room Calibrate นะครับก็สามารถที่จะ Adjust นะครับให้นะครับมีค่า EQ นะครับที่แมทกับสถานที่นะครับหรือระบบซิสเต็มนะครับของท่านผู้ชมได้นะครับหรือจะเป็นนอยส์เกตนะครับสามารถที่จะลดนะครับเสียงรบกวนของไมค์ได้นะหรือจะเป็นระบบนะครับออโต้มิกเซอร์นะครับที่สามารถที่จะปรับระดับนะครับความดังของไมโครโฟนนะครับให้มีความบาลานซ์แล้วก็มีความเหมาะสมในการสนทนานะครับก็จะเห็นว่านะครับ DAB 8400นะครับค่อนข้างที่จะ all in one แล้วก็นะครับตัดการทำงานที่หลากหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไปนะครับประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลานะครับไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับก็สามารถที่จะ manage นะครับหรือ adjust ครับใช้ได้นะครับด้วยตัวเองนะครับแบบ easy นะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับคลิปนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการมาทดลองทดสอบนะครับยินดีต้อนรับที่บริษัท EPK Sound นะครับหรือจะคลิกนะครับ www.sounddd.shop นะครับเพื่อชมฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับแบบจัดเต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะคลิกนะครับดูราคานะครับใต้ลิงก์นี้ได้นะครับหวังว่าคงจะมีไอเดียนะครับไปต่อยอดนะครับในระบบประชุมนะครับของทุกท่านคลิปนี้นะครับถูกใจโดนใจนะเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืม Subscribe กดติดตามนะครับคลิปหน้าผมภูนันท์วิสาเกตจาก SoundDD.shop จะมีอะไรมาแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันคลิปนี้ขอร่ำลาเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ